ิดอุบัติเหตุ6ล้อลงเขาเบรกแตกพลิกคว่ำเจ็บหลายรายช่วงเย็นของวันนี้นะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถ6ล้อพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณทางลงเขาพระตำหนัก4แยกใต้สะพานแหลมบาลีไฮพัทยาใต้ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบนะคะในที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก6ล้อบรรทุกกระเบื้องยางทะเบียน 70-4750 กำแพงเพชรเสียหลักพลิกคว่ำตะแคงข้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอนรอความช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเร่งด่วนขณะเดียวกันส่งผลให้การจราจรช่วง4แยกเกิดการชะลอตัวอย่างหนักเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำกำลังมาอำนวยความสะดวกก่อนจะกู้ซากรถจนการจราจรกลับสู่ภาวะปกติสอบถามนายไตรภพรังสีคานอายุ23ปีคนขับรถบรรทุกทราบว่าขณะตนเองกำลังพยายามจะขับรถขึ้นเขาแต่ด้วยการจราจรที่ติดขัดขึ้นเขาไม่ไหวจึงวนรถกลับลงมาเพื่อตั้งหลักแต่ช่วงขาลงนั้นเบรกเกิดขัดข้องประกอบกับรถหนักและมีรถจอดติดไฟแดงอยู่หลายคันตนเองจึงหักหลบทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปนิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสัมหวันโกกะอินรายงาน